ถือว่าเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2539อีกหนึ่งท่านนะคะนั่นคือคุณรวงทองทองรั่นพรมนะคะผมส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะกับอาจารย์เจษฎาธรรมวณิชด้วยครับวันนี้เตรียมเพลงมาเยอะมากค่ะใช่เยอะมากจริงๆนะคะวันนี้ได้ฟังกันจุใจแน่ๆค่ะผมขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านด้วยครับกราบเรียนเชิญค่ะWhat do you do?
ำลังพิมพ์นะคะอยู่ตรงศีรษะพอดีเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นชุดของชนบทนะคะแล้วก็บรรยากาศพระอาจารย์วันพิมพ์สวยมากค่ะแต่แงนรู้สึกจะเมื่อยคอต่อไปนี้ก็จะเข้าบรรยากาศชนบทนะคะที่แต่ก่อนนี้ข้างขึ้นเดือนหงายเราขี่ควายชมจันทร์เดี๋ยวนี้ถุยของรวงก็ไม่ค่อยได้ทำงานแล้วนะคะอาจารย์เจษฎาต้องใช้ควายเหล็กก็น้อมนำบรรยากาศเมื่อครั้งข้างขึ้นเดือนหงายขี่ควายชมจันทร์เพลงนี้ใหม่ล่าสุดค่ะประมาณ70ปีแล้วนะคะก็จะให้ท่านอาจารย์เจษฎาขับร้องข้างขึ้นเดือนหงายแล้วเดี๋ยวคนที่อยู่คู่กับทุยคือรวงก็จะมาเป็นขวัญใจของทุยนะคะกราบขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติเชิญมาในวันนี้ค่ะท่านผู้หญิงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของ
รวมของทุยแล้วนะคะค่ะตอนนี้ขอเชิญท่านชิ้นนี้ได้รับการเสนอไปพร้อมๆกับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของบรมครูเอื้อสุนทรสนานคีตาโกวีเอกของโลกซึ่งเป็นคนไทยแล้วเป็นครูของรวงทองด้วยแล้วก็มีผลงานที่4เพลงที่ประกาศว่าเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงของวงสุนทราภรณ์เพลงที่หนึ่งคือรำวงลอยกระทงเพลงที่สองคือรำวงวันสงกรานต์แล้วก็เพลงที่สามขอให้เหมือนเดิมและเพลงที่สี่คือขวัญใจเจ้าทุย
ขอบคุณมากค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอย่างสูงที่เป็นศิษย์ของบรมครูเอกของโลกท่านนี้ในปี2553นี้ทั้งปีโรงทองจะต้องขับร้องคอนเสิร์ตใหญ่เปล่งขวัญใจเจ้าถุยตลอดปีถุยของรวงจะมีโอกาสได้เชิดหน้าก็คราวนี้ล่ะค่ะบางทีอาจจะต้องหาควายเทียมจูงไปด้วยสักตัวหนึ่งนะคะว่าเขามีเกียรติมากค่ะต่อไปก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตของชนบทที่อยู่ไร่อยู่นาพอตอนเย็นก็ไปทำไร่ไถนาก็เย็นก็กลับมาถึงบ้านเพลงนี้ก็เป็นแผ่นเสียงที่ขายดีมากค่ะคุณวรนุชกับคุณสมศักดิ์ร้องคือเพลงบ้านนาวันนี้บรรยากาศตรงนั้นก็จำลองมาไว้ที่นี่นะคะค่ะขอเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เกิดทันเพลงและเกิดไม่ทันเพลงได้ทำชมด้วยก็ได้ใกล้เรียกกันค่ะ70และ68ปีที่ผ่านมาแล้วจะได้ไม่โยกนะคะ
ตามที่ได้รับเชิญจัดงานครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างสูงค่ะจึงได้รับทราบว่าท่านผู้หญิงอยากให้รวมทองมาร้องให้ท่านฟังนะคะก็พอดีได้แต่งเพลงขึ้นใหม่ล่าสุดสำหรับงานนี้โดยเฉพาะนะคะแต่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วก็มาซ้อมเมื่อวานคนเป่าแซกโซโฟนก็อายุยังไม่ถึง20เลยค่ะว่าจะเป่าเพลงนี้ได้ค่ะเพราะว่าเกิดพร้อมกันเลยนะคะใหม่ล่าสุดเลยค่ะก็ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่แล้วก็หวังพึ่งอากาศเย็นนะคะแต่วันนี้อากาศก็ไม่ค่อยจะเย็นเลยอะค่ะต้องอาศัยพัดลมเพราะลมไม่พัดก็ขอเชิญวงดนตรีที่มีอายุมากๆบรรเลงเพลงใหม่ได้แล้วค่ะThank you.
บูชาขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติค่ะที่ได้ออกแรงรบกวนคือน้องวาทิตมีกระดาษอะไรเช็ดเหงื่อไหมเขาเรียกว่างานอาบเหงื่อต่างน้ำเนาะแล้วเอาแผ่นใหญ่ๆสีม่วงๆก็ดีเหมือนกันอย่าให้หนานักนะคะไม่รู้จะไปขึ้นเงินที่ไหนขอบคุณมากเอาส่งให้ก็มือสั่นอีกนะวาทิตขอโทษท่านนะคะได้ออกกำลังกายอย่างนี้บ่อยๆก็จะแข็งแรงนะคะร้องไปสักสิบเพลงนี้ก็เรียกว่าเสื้อก็บิดได้เลยค่ะแล้วก็เวลานักร้องร้องเพลงก็นักร้องที่ไม่ใช่อาชีพนะก็จะถือไมโครโฟนอย่างนี้ค่ะแล้วถือไปเหนื่อยเขาก็ตกลงมาอย่างนี้แล้วเสียงก็เลยหายไปท่านที่ร้องเพลงเพื่อความสุขก็อย่าลืมยังไมโครโฟนให้อยู่ในที่ของมันนะคะจะได้เสียงตรงๆดังๆค่ะเมื่อกี้กราบเรียนนะว่าเพลงใหม่ล่าสุดนะคะแต่งเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2500พอดีครูเอื้อพาโรงทองโทลันทงไปงานลอยกระทงค่ะเดือนพฤศจิกา2500นะคะจำได้ไหมเป็นเดือน12น้ำนองตะลิงค่ะนับว่าใหม่ล่าสุดจริงๆแม้แต่ท่านอาจารย์หัวหน้าวงก็ยังไม่เกิดเลยค่ะ น้องๆตัวเล็กบรรเลงกันได้ไพเราะมากทีเดียวเราหนีกระดานโยกมาได้ค่อยยังชั่วหน่อยค่ะต่อไปนี้ก็เป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะออกรายการละครช่อง4บางขุนพรหมละครเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีดอกลั่นทมบนภูเขามากมายนี่ก็ใหม่ล่าสุดเหมือนกันตั้งแต่ทีวีเกิดแห่งแรกในประเทศไทยนะคะวันนี้เรียกว่าเป็นตำนานค่ะบนลานด้านทงนะคะThank you.
กราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่ชมอยู่ทุกท่านนะคะรวมทั้งวงดนตรีผู้ทรงเกียรติค่ะแล้วก็ถ้าได้ร้องกับวงดนตรีน้อยๆอย่างนี้บ่อยๆก็รู้สึกว่าจะพัฒนาตัวเองแต่งชุดวัยรุ่นมาร้องค่ะเพื่อนน้องๆน่ารักมีความสามารถทุกท่านเลยนะคะก็วันมาซ้อมก็ปลื้มใจที่เห็นเยาวชนของเราเก่งแล้วก็ท่านคอนดักเตอร์ก็มีความสามารถอย่างมากค่ะที่จะพากันไปแต่ความผิดพลาดเล็กน้อยที่ยังจะคนชราก็ขออภัยวงดนตรีไว้ด้วยแล้วก็กราบขอคารวะท่านผู้ที่เชื้อเชิญมานะคะท่านผู้หญิงสุมาลีจาติกะวณิตค่ะกราบท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะพระพีเกิดท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ภูทิศค่ะยังไม่เห็นว่านั่งตรงไหนเขาไฟส่องหน้าค่ะกราบท่านคุณหมอค่ะข้าขอส่งไมโครโฟนคืนให้กับผู้ดำเนินรายการต่อไปนะคะขอให้ท่านมีความสุขและก็ขอให้ความหนาวรีบๆพัดมาเร็วๆนะคะจะได้เหนื่อยแห้งสักทีขอกราบลาทุกท่านค่ะครับเพลงสุดท้ายในช่วงนี้ครับเพลงนางฟ้าจำแรงYeah.